ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาจัดงานเทศกาลดนตรีดังแต่ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นไปโพสต์บอกว่าเขาถูกกาดเทศกาลดนตรีที่จัดเนี่ยนะคะถกบราแล้วก็มีการล้วงเสื้อลูบวางขาเขาด้วยอีกต่างหากนะคะนักท่องเที่ยวเขาตั้งคำถามเลยบอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไงเป็นการละเมิดเขาหรือเปล่าคุณผู้ชมคะนี่เป็นคลิปขณะที่กาดของงานเทศกาลดนตรีดังหนึ่งบ้านเราเนี่ยดูสิมันใช่ไหมอ่ะล้วงต้องล้วงเบอร์นี้เหรอนี่จับโอ้ยแต่คือผู้หญิงหุ่นดีไงคิดว่าสวยอ่ะแล้วนี่แบบจับถกแบบนี้มันได้เหรอโอ้โหจับล้วงงามก้นนะคุณเอ้ยมันไม่ได้นะแบบนี้เห็นเขาเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดว่าเขาแบบไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยหรอฮะเนี่ยค่ะแล้วเขามีคนบันทึกวิดีโอเอาไว้คือเป็นการเหมือนตรวจร่างนี่จับก็เป็นงามก้นน่ะคือเหมือนตรวจร่างกายก่อนจะเข้างานมีอาวุธไหมมีอะไรไหมอ่ะคือเข้าใจได้ว่าจะตรวจอาวุธน่ะป้องกันเหตุแต่แบบนี้มันโอ้โหมันถ้าจะล้วงขนาดนี้ต้องให้กาดผู้หญิงมาทำฮะเออนี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผมดูน่าจะเป็นผู้หญิงเออตอนแรกดิฉันก็นึกว่าผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมแต่ว่ามันเกินไปไหมอ่ะต้องล้วงเบอร์นี้เหรอหรือคิดว่าเขาจะมีการซ่อนอาวุธอะไรไว้ในง่ามก้นอย่างเงี้ยเหรอเออเนี่ยค่ะคือจริงๆการตรวจละเอียดมากนะคะโอเคกาดเป็นผู้หญิงค่ะทำการตรวจค้นคนเข้าไปแต่ว่ามันใช่ไหมเนี่ยดูโอ้มันบรรยายไม่ออกเลยอ่ะเนี่ยคลิปเนี่ยนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นเอามาโพสต์ใน Twitter แล้วเขียนข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยบอกว่านี่เป็นคลิปที่ผู้หญิงตรงหน้าฉันถูกตรวจร่างกายโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะแล้วก็ยังมีอีกคลิปซึ่งเธอเป็นคนถูกกาดของงานเนี่ยตรวจร่างกายก็ถูกตามเหมือนกันเนี่ยค่ะเธอโพสต์ข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าการรักษาความปลอดภัยตรวจร่างกายเข้มงวดมากไม่ใช่แค่ฉันแต่ผู้หญิงทุกคนก็ถูกตรวจภายในเสื้อชั้นในนี่ล้วงเข้าไปอย่างนี้เลยล้วงไปจับเลยในเสื้อชั้นในโดยตรงหว่างขาพวกเขาสัมผัสอวัยวะเพศด้วยเธอบอกนะคะแล้วก็สัมผัสหน้าอกฉันด้วยฉันถ่ายคลิปแต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าทุกคนก็ตรวจเข้มมากแบบนี้เหมือนกันเหตุการณ์นี้เธอมองว่านี่เป็นการรักษาความปลอดภัยที่เกินเหตุไปแล้วก็ยังเป็นการล่วงละเมิดเธอและกับผู้หญิงคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าเธอไม่ใช่คนหัวโบราณนะอยู่ประเทศไทยมากว่า3ปีเดินทางไป32ประเทศนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นและทำให้เธอรู้สึกขยะแขยงหลังจากเรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปก็มีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยค่ะบางคนบอกว่าเพื่อความปลอดภัยเราเข้าใจแต่มันเกินกว่าเหตุไปไหมอ่ะใช้เครื่องเอ็กซเรย์หรือเปล่าคือใช้เครื่องสแกนที่มีมาตรฐานยังไงมันก็เกินไปมากคือถ้าอยากจะรู้เบอร์นี้เอ็กซเรย์เลยดีกว่าครับไม่ต้องมาแบบล้วงควักแบบขนาดนี้ไหมนะคะบางคนก็บอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนเราถูกล้วงต่อหน้าคนอื่นมันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเปล่าคุณผู้ชมคือเอางี้นะดิฉันเคยไปนวดใช่ไหมเวลาเรานวดน้ำมันอโรมาอย่างเงี้ยคือบางทีมันต้องแก้ผ้าหมดอยู่แล้วแต่คนนวดเขาจะถามว่าจะนวดหน้าอกไหมคะคือเขาต้องถามอะว่าแบบคือบางคนเขาไม่สะดวกใจเราก็ไม่สะดวกใจที่จะให้แบบถึงจะเป็นผู้หญิงอะนะคนนวดอะคือเหมือนมาแตะในส่วนที่เป็นของสนวนของเราอะแต่นี่แบบจับเข้าไปทุกจุดโดยที่ไม่ถามความรู้สึกหรือความเห็นอะไรเลยอะอู้อย่างนี้ผมว่าเกินไปแค่ดูภาพก็ตกใจแล้วเนี่ยจริงเกินไปมากมากเอาง่ายๆนะอย่างพื้นที่ความมั่นคงสูงพวกสนามบินน่ะเขายังไม่ทำขนาดนี้เลยนะโอเคแหละเขามีเครื่องสแกนแต่เวลาบางทีมันติดๆเขาต้องคำมือเนาะแต่เขาจะมีวิธีน่ะเพราะฉะนั้นกาดคงก็ต้องปรับนะผมว่าด้วยความเป็นงานเทศกาลดนตรีด้วยหรือเปล่าก็คงกลัวว่าจะมีการพกอาวุธเข้าไปตีกันข้างในหรือเปล่าแต่อย่างเงี้ยดิฉันเห็นด้วยกับคนที่เขามาวิพากษ์วิจารณ์นะเอาเครื่องสแกนโลหะเข้าไปเลยดีกว่าคือเป็นเครื่องเอ็กซเรย์สแกนไปเลยไม่ต้องมาล้วงควักเบอร์นี้เกินไปหรือไปดูมาตรฐานคอนเสิร์ตใหญ่ๆคอนเสิร์ตต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเขาทำเงินยังไงไม่เคยเห็นข่าวแบบนี้เกินไปครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง